ล่องที่เห็นอยู่นี้อย่าทิ้งนะคะเพราะกล่องเหล่านี้เป็นเหมือนกล่องวิเศษที่เมื่อนำมารีไซเคิลแล้วสามารถช่วยโลกของเราให้กลับมาอยู่เหมือนเดิมได้ค่ะการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะเช่นเดียวกับบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดที่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะกล่องจากผลิตภัณฑ์จึงได้จัดทำโครงการกล่องวิเศษขึ้นเพื่อนำกล่องที่ใช้แล้วมารีไซเคิลโดยมีเป้าหมายว่าในปีแรกของการจัดทำโครงการจะสามารถลดปริมาณขยะกล่องได้ถึง10ล้านกล่องค่ะกล่องวิเศษนี่ก็คือว่าเป็นโครงการที่เรามอบคืนกับสู่สังคมเรามีการนำกล่องบรรจุภัณฑ์ของบริษัทในเรื่องของกล่อง UST ซึ่งปีนึงเนี่ยเราจะมีกล่องพวกนี้มากกว่า100ล้านกล่องถ้าเราสามารถเอากล่องพวกนี้กลับมาทำให้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับได้อันนี้ก็จะช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราต้องการในเรื่องของความร่วมมือของแม่บ้านหรือน้องๆเนี่ยช่วยกันรวบรวมสิ่งเหล่านี้กลับมามันก็จะเป็นการเกิดความร่วมมือกันเกิดขึ้นนะครับกล่องเหล่านี้เรากลับมาทำอะไรเราก็เอามาทำเป็นไม้อัดนะครับเป็นชิ้นบอร์ดเพื่อแปรรูปเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ซึ่งส่งไปให้น้องๆตามโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไปเห็นไหมคะว่านอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะจากกล่องแล้วกล่องเหล่านี้ยังนำมารีไซเคิลทำเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับน้องๆในโรงเรียนที่ขาดแคลนโรงเรียนละ100ชุดทั่วประเทศรวม 7,600 ชุดค่ะซึ่งโรงเรียนแรกที่ได้รับมอบชุดโต๊ะเก้าอี้จากบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดก็คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดพิษณุโลกค่ะโต๊ะนักเรียนที่ได้รับวันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ตามโครงการจริงๆที่จะไปสู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ไม่มีใครเคยนึกว่ากล่องกระดาษที่เคยเป็นวัสดุเหลือใช้แล้วก็ทิ้งไปตามที่ต่างๆนั้นจะรีไซเคิลหรือนำถูกกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกและเป็นประโยชน์แบบยั่งยืนด้วยเด็กๆวันนี้ได้เห็นสิ่งที่ดีงามของผู้ใหญ่ได้กระทำในวันนี้และก็เชื่อว่าต้นทุนของต้นกล้าของวันนี้จะขยายผลสิ่งที่ดีงามให้ไปสู่ในสังคมภายข้างหน้าและก็เป็นผู้ที่ช่วยรับผิดชอบสังคมในอนาคตด้วยครับอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับอันนี้ถือว่านอกจากช่วยสิ่งแวดล้อมยังช่วยน้องๆยังมีโอกาสได้โชคอีกเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนแม่บ้านทุกคนนะครับร่วมกันทำกุศลในครั้งนี้มาร่วมกับกล่องวิเศษทำดีให้โลกกันเถอะค่ะกล่องวิเศษให้โลกให้โชคให้เด็กไทย